ออร่ากระจายจากนางงามชิงมงกุฎจักรวาลสู่นางเอกหลายคนแจ้งเกิดจากการเป็นนางงามก่อนจะผันตัวเป็นนักแสดงแน่นอนว่าในเวที Miss Universe Thailand ก็เป็นการเปิดประตูให้ใครหลายๆคนก้าวเข้ามาสู่วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีใครกันบ้างเริ่มที่คนแรกเอมมี่มรกตกิติสาระ Miss Thailand Universe ปี2004สวยเก่งเข้าตาคุณแดงสุรางประเดิมเล่นเป็นนางเอกในละครหลงทางรักก่อนจะมีงานละครแบบจุกๆบทบาทไหนเธอก็ตีบทแตกกระจุยอีกหนึ่งสาวแก้มกวินตรา Miss Thailand Universe ปี2008จากนักกีฬาวอลเลย์บอลประจำจังหวัดสู่การเป็นตัวแทนของผู้หญิงไทยไปสู่จักรวาลพร้อมคว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมมาฝากแฟนๆและผันตัวมาเป็นนักแสดงฝากผลงานไว้ที่วิกหมอชิตมากมายส่วนเธอคนนี้ก็เกินต้านสำหรับปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์ Miss Thailand Universe ปี2010ถือว่าเป็นปีที่กระแสของนางงามถูกพูดถึงเยอะมากเพราะเธอพกความมั่นใจไปเกินร้อยจนได้รับรางวัลขวัญใจช่างภาพและชุดประจำชาติยอดเยี่ยมก่อนทางช่อง7จะจับปั้นให้เป็นนางเอกตัวท็อปของสถานีอีกหนึ่งคนแนทอนิพร Miss Universe Thailand ปี2015ผู้เปิดประตูนางงามจากประเทศไทยเข้าไปถึงรอบลึก10คนสุดท้ายและยังสร้างชื่อเสียงฮือฮาจากชุดประจำชาติตุ๊กๆ Thailand จนคว้ารางวัลมาได้อีกตอนนี้แนทประสบความสำเร็จในด้านการแสดงนั่งแท่นนางเอกละครเย็นทางช่องวัน31แบบจุกๆปิดท้ายน้ำตาลชลิตา Miss Universe Thailand ปี2016ถือได้ว่าเธอคือผู้สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการนางงามในประเทศไทยด้วยการพาตัวเองเข้ารอบลึกท็อป6ซึ่งตอนนี้เธอก็มีผลงานในวงการเพียบนางเอกก็เล่นมาแล้วนางร้ายก็ทำได้ดีเรียกว่าครบเครื่องจริงๆ